สายบุญห้ามพลาดอ16วิธีการทำบุญโดยไม่ต้องไปวัดแต่ละอย่างอ่านจบแล้วเข้าใจเลยโดยปกติแล้วหากเราจะทำบุญต่างๆเรามักไปทำบุญที่วัดแต่ก็ยังมีวิธีการทำบุญวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีที่เราสามารถทำได้หนึ่งดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุขอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ถ้ามีโอกาสอาจซื้อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้รับประทานของที่เราซื้อมา2ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน3สวดมนต์วันละ1บท4ถวายน้ำเปล่า1แก้วหรืออาหารคาวหวานหรือจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยให้พระพุทธรูปที่บ้าน5นั่งสมาธิอย่างน้อย5นาที6ไม่กินเนื้อสัตว์7พูดคุยหรือสั่งสอนเรื่องธรรมะ8ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทางเช่นหากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการทำบุญเนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัดและขอเสนอตัวไปขับรถไปส่งท่านนะจุดมุ่งหมายหรืออาจถวายเงินผ้าไตรผ้าจีวรหากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่หรือมีร้านอยู่ใกล้ๆพอดี9ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใดๆก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและเราก็จะต้องไม่เดือดร้อนทำตามกำลังความสามารถของเราอาทิช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนแอบได้ยินคนคุยกันว่าไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ให้เงินเขาไปทั้งเขาไม่ได้เดินมาขอเป็นต้น10ให้คำแนะนำที่ดีๆกับผู้ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราให้มีความสบายใจโดยที่คำแนะนำของเรานั้นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน11ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเราตรงนี้ยกเว้นลอตเตอรี่นะคะเพราะเราหวังผลจากลอตเตอรี่ที่ซื้อไปว่าอาจจะถูกรางวัลซึ่งการทำตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น12ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีอาทิอาบน้ำจานใส่อาหารต้องสะอาดดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่อย่าให้มีกลิ่นเหม็นหมั่นพูดคุยคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไปเช่นชอบนอนในถุงหรือชอบนอนกับตุ๊กตาวโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกันอย่าคิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยง13จานชามกินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันทีหรือถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อนเพราะมดจะได้ไม่ขึ้นมาบนเศษอาหารทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด14ถือศีล55ให้อภัยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตาม16สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์ที่มา http://www.shareki-si.com/2017/01/16.html